กรมการข้าวที่ถูกเรียกตบทรัพย์ไปเนี่ยก็คืออยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรครับขณะเดียวกันก่อนหน้าที่มีข่าวว่าเอ๊ะท่านจะมีการแฉจากกลุ่มคุณศรีสุวรรณก็คือกรมฝนหลวงก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรทีนี้ครับก็เลยทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็จะต้องตอบคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยท่านได้มีการตรวจสอบได้มีการจัดการอะไรกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสครับบอกว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าท่านต้องการสาสางปัญหาเก่าตอนนี้พอเกิดเรื่องปุ๊บท่านบอกสั่งไล่เช็คกล้องวงจรปิดในกระทรวงในกรมกองต่างๆเลยครับว่ามีไอ้กลุ่มเนี่ยกลุ่มคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปเข้าหาท่านอธิบดีเข้าไปหารัฐมนตรีช่วยคนไหนบ้างหรือเปล่าส่วนกรณีที่มีการแอบอ้างผู้ใหญ่คุณธรรมนัสบอกว่าไปเช็คแล้วแค่ราคาคุยฮะเหมือนกับไม่ใช่ของจริงแอบอ้างงี้เหรอไปแอบอ้างเป็นราคาคุยเฉยๆร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์กรณีคุณศรีสุวรรณจันยาคุณเจ๋งดอกจิกรวมถึงผู้ช่วยของคุณเจ๋งเนี่ยนะครับคมขู่รีดไถเงินจากอธิบดีกรมการข้าวคุณธรรมนัสบอกว่าประเด็นนี้มีผู้ร้องมาถึงตนอยู่แล้วในโครงการต่างๆงบประมาณปี2565ถึง2566ไม่เกี่ยวกับงบ67ที่ตนกำลังบริหารจัดการเป็นงบของรอบที่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่ตนกำลังทำความสะอาดบ้านไม่ว่าเรื่องใดก็ตามตนก็ทำต่อเนื่องเรื่องใดก็ตามที่ร้องมาถึงตนตนจะมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าสอในทางทุจริตก็จะตั้งกรรมการสอบเป็นเรื่องภายในกระทรวงเกษตรส่วนเรื่องของบุคคลภายนอกตนยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายฮะเรื่องนี้นะครับมีผู้ร้องเรียนร้องมาถึงผมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆต้องกราบเรียนว่าโครงการต่างๆหมายถึงโครงการงบประมาณปี65-66นะครับไม่เกี่ยวกับโครงการงบประมาณปี67ที่ผมกำลังบริหารจัดการบ้านเมืองอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นเรื่องเก่าๆที่เรากำลังจะปัดทำความสะอาดบ้านไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับผมก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับร้อยเอกธรรมนัสบอกอีกนะครับว่าจะแยกเรื่องนี้ออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือผู้ที่ร้องก็คือข้าราชการปลัดตรวจสอบถ้าพบมูลความผิดต้องตั้งกรรมการสอบสวนส่วนผู้ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องของตำรวจแต่เราก็จะสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องจะเร่งทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในกระทรวงเกษตรก็คือฝั่งตบทรัพย์เขาก็ให้ตำรวจจัดการไปส่วนคนที่โดนเรียกตบทรัพย์ก็ต้องมาเช็คว่าเอ๊ะคุณมีอะไรนะพฤติกรรมการโกงหรือไม่ตามที่เขากล่าวหามาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับส่วนกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจะเป็นเมื่อไหร่บอกว่าเรื่องนี้สำคัญและประชาชนให้ความสนใจจะต้องเร่งตรวจสอบให้ได้ตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ากำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงเกษตรครับว่าผู้ถูกกล่าวหาไปพบรัฐมนตรีช่วยท่านใดหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกล่าวหารัฐมนตรีช่วยท่านใดเพราะว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบก่อนส่วนประเด็นที่ว่ากรมที่ถูกรีดไถมีแค่กรมเดียวหรือเปล่าเพราะเอกธรรมนัสบอกว่าก็มีหลายกรมนี่แต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นประเด็นนะผมกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาไปพบท่านรัฐมนตรีช่วยท่านใดผมกำลังตรวจสอบอยู่อันนั้นเราอย่าไปกล่าวหาท่านผู้ช่วยท่านใดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องตรวจสอบก่อนนะครับนอกจากของกรณีโครงการข้าวแล้วยังมีกรมอื่นนะคะที่เขามีโดนทำคือที่ผมทราบข้อมูลจากเจ้าที่ตำรวจรายงานผมมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับมีเกือบทุกกระทรวงแต่เพียงเดียวว่ากระทรวงเกษตรยุคนี้ผมมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่เป็นทนายความประมาณ20ท่านนะครับอันนั้นจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรต้องพึงระวังผมเตือนแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรต้องพึงระวังส่วนกรณีคลิปเสียงเจ๋งดอกจิกอ้างผู้ใหญ่ให้มาเคลียร์เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจริงๆคลิปมันมีเยอะนะที่ผมได้รับมาเยอะกว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับอีกและผมก็กำลังตั้งกรรมการสอบสวนการที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ชายผู้ใหญ่ที่บอกว่าผู้ใหญ่ให้มาเคลียร์เนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองยังโดนพาดพิงเลยสิ่งเหล่านี้จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงเกี่ยวข้องไหมแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องราคาคุยฮะจริงๆแล้วคลิปมีเยอะนะครับที่ผมได้รับมาเยอะกว่าพี่น้องสื่อมวลชนได้รับนะครับและผมก็กำลังตั้งกรรมการสอบสวนอยู่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็พาดพิงนะครับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าผมก็พาดพิง
สิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อจริงว่าบุคคลที่พาดพิงในเกี่ยวข้องไหมแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยมากกว่าขณะเดียวกันนะครับเมื่อถูกถามว่าเป็นห่วงหรือเปล่าที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นและไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรอาจทำให้นายกเนี่ยปรับครม.ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ายุคที่ตนทำงานมีเรื่องไหนเสียหายบ้างมีแต่ตนนี่แหละที่มาทำความสะอาดบ้านทุกเรื่องยุคนี้ต้องโปร่งใสสิ่งที่ตนกำลังทำคือทำความสะอาดบ้านนะซึ่งเป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกงี้ด้วยนะบอกว่าตอนเนี้ยกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงเลยใครจะเดินมาทำอะไรระวังติดเบ็ดขู่ด้วยครับนะเอารอติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะร้อยเอกธรรมนัสเขาก็ยืนยันว่าจะช่วยเก็บกวาดจัดการทั้งหมดเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดก่อน